กระเป๋าตังค์นี่เอาไปคืนเขาดีกว่าเฮ้ยอยู่นี่เองเฮ้ยครับเฮ้ยแกขโมยกระเป๋าตังค์นี่เหรอครับอะไรเนี่ยเฮ้ยมาเรียกฉันทำไมเนี่ยรำคาญจริงอันนี้ใช่กระเป๋าของน้ำไหมคะกระเป๋าตังค์เฮ้ยของฉันนี่นะแกขโมยไปเหรอไม่ได้ขโมยขยะนี่นะครับโอเคตรงนี้เรียบร้อยดีมากนะเดี๋ยวโทรศัพท์ผมเข้านะครับฮัลโหลสวัสดีครับครับครับโอเคได้ครับใกล้ใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วนี่ครับได้ครับได้ครับได้ครับโอเคได้ครับหมาใครเนี่ยไปอย่าไปเหยียบไปก่อสร้างครับไปออกไปหมาใครสักทีเนี่ยหัวหน้าเรียกค่าเสียหายให้เสร็จเลยอารมณ์เสียจริงเลยวู้วิ่งกระเป๋าตังค์นี่โอ้หรือว่าอาจจะเป็นของคุณลุงเจ้าของบริษัทเอาไปคืนเขาดีกว่าส่งตามบัตรให้นะครับเบอร์โทรอยู่ที่ผมครับได้เดี๋ยวผมส่งให้ทางไลน์นะครับรอสักครู่นะครับกระเป๋าตังค์ไปไหนเนี่ยสักครู่นะครับเฮ้ยกระเป๋าตังค์หายเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับสักครู่นะครับกระเป๋าตังค์หายไปไหนเนี่ยหล่นตรงไหนเนี่ยไหนเนี่ยเฮ้ยหมาของใครเนี่ยเฮ้ยอยู่นี่เองเฮ้ยเฮ้ยแกขโมยกระเป๋าตังค์นี่เหรอแกนี่เป็นลูกของใครเดี๋ยวฉันจะเอาไปส่งตำรวจแกลูกของไม่ต้องเลยไม่ต้องพูดนี่กระเป๋าตังค์ของฉันดูสิอะไรหายไปบ้างเอาเฮ้ยนั่นเด็กมันจะเอากระเป๋าไปคืนนี่แล้วทำไมไปทำร้ายเด็กอย่างนั้นล่ะโอ้ยไม่ได้ฉันต้องไปพูดแล้วพาจะไปส่งเดี๋ยวก่อนคุณเจ้าของบ้านครับเด็กคนนี้มันขโมยกระเป๋าตังค์ผมไม่ใช่เลยค่ะคุณเข้าใจผิดแล้วเมื่อกี้ตอนที่คุณนั่งคุยโทรศัพท์ตรงนู้นน่ะกระเป๋าตังค์คุณหล่นแล้วเด็กคนนี้มาเก็บเอามาคืนให้คุณฉันเป็นพยานได้ค่ะจริงเหรอเนี่ยถึงเด็กคนนี้จะเป็นลูกคนงานก่อสร้างนะคะแต่เขาก็มีจิตใจดีเนี่ยเก็บกระเป๋าไปให้คุณด้วยโอ้ขอบใจมากนะลุงขอโทษด้วยที่ลุงทำแบบนี้ไปเดี๋ยวลุงพาไปเลี้ยงขนมไปทุกคนคะอย่าตัดสินใครแค่ภายนอกนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นลูกของคนงานก่อสร้างเนี่ยแต่เขาก็มีจิตใจดีนะคะด้วยความปรารถนาดีจากช่องคิดดีทีวีค่ะครับเนี่ยตอนที่ผมกำลังจะไปแล้วครับรอแป๊บนึงครับโอเคครับเดี๋ยวรีบไปเลยครับตอนนี้ผมรีบไปอยู่ครับโอ้ยเด็กพี่ชายคนนี้ดูทางดูมาบ้างสิเฮ้ยคนแถวนี้ไม่เป็นที่เป็นทางเลยเฮ้ยนั่นมันกระเป๋าตังค์ใครอ่ะลองเก็บดูดีกว่าเอ๊ะลองเปิดดูสิมีเงินเท่าไหร่เฮ้ยคนเก็บขยะคนนั้นเขาเจอกระเป๋าตังค์นี่เขาจะเก็บเอาไว้หรือจะเอาไปคืนนะโอ้มีเงินตั้งเยอะเลยอ่ะจะเก็บไว้เองหรือว่าจะเอาไปคืนดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเอาไปคืนดีกว่าว่าไงครับเนี่ยผมเข้าไปแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยมาเรียกฉันทำไมเนี่ยรำคาญจริงอันนี้ใช่กระเป๋าของน้ำไหมคะกระเป๋าตังค์เฮ้ยของฉันนี่นะแกขโมยไปเหรอไม่ได้เก็บขยะทำไมแกเป็นคนอย่างนี้ไม่ได้ขโมยจริงไม่ได้ขโมยยังไงกระเป๋าตังค์ฉันมันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยถ้าแกไม่ขโมยมันจะออกไปได้ยังไงหนูเห็นมันหล่นค่ะมันไม่หล่นหรอกไปสถานีตำรวจกับฉันฉันจะจับแกเข้าตารางหยุดนะนะฉันไม่ทำแบบนี้อะไรเนี่ยแกเป็นใครฉันจะเอาไอ้เด็กเก็บขยะคนนี้ที่ขโมยกระเป๋าตังค์ฉันเนี่ยเขาไม่ได้ขโมยผมเห็นมันหล่นอยู่จริงหล่นตรงไหนหล่นตรงนั้นน่ะที่รถฉันเหรอครับถือว่าขอบใจแล้วกันทีหลังเนี่ยเป็นเด็กเก็บขยะก็เตรียมตัวหน่อยนะเฮ้ย
แกด้วยทีหลังอย่ามายุ่งกับฉันทำไมคนคนนี้ใจร้ายจังชุดเหมือนชุดที่บริษัทของพ่อเลยงั้นบอกให้พ่อไล่ออกดีกว่าเดี๋ยวหยุดก่อนแกเป็นอะไรที่จริงแล้วผมคือลูกของประธานบริษัทนี่แหละฮะลูกของประธานบริษัทแกโกหกแล้วเพราะฉันนี่แหละคือประธานบริษัทจำบริษัทผิดแล้วบริษัทพ่อแกอยู่ตรงนู้นนี่บริษัทฉันเฮ้ยทำเป็นละครสั้นทิกตอกไม่ได้เฮ้ยอารมณ์เสียจริงๆเลยเล่นไหมลูกเด็กเชยตามายิ้มหน่อยสิลูกแม่ก็มาตกงานพ่อก็มาทิ้งพวกเราไปแล้วแม่จะตังไหนซื้อนมให้ลูกกินล่ะเนี่ยJK เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะไปหางานทำเพื่อปากท้องของเราสองคนนะลูกนะบาทแล้วโอเคสู้ต่อไหมไปลูกช่วยแม่นะผลไม้ค่ะผลไม้ถุงละ20ค่ะนอนสบายจริงๆเลยผลไม้ถุงละ20ค่ะใครมาขายผลไม้แถวนี้คนจะนอนผลไม้ไหมคะถุงละ20ค่ะไม่เอาอะอะไรเนี่ยยังสาวยังแซ่อยู่เลยมีลูกแล้วนี่ไงปัญหาสังคมอย่างเงี้ยมีลูกก็ดูแลลูกไม่ได้ดูสิต้องเอาลูกมาขายของอะไรอย่างเงี้ยเด็กสมัยนี้นี่มันไม่เอาไม่ซื้อไม่ซื้อจะนอนถุงละ20เองนะคะไม่ซื้อจะนอนไปขายที่อื่นไปครับเลยเป็นไรเนาะลูกนะเป็นไรไม่เป็นไรผลไม้ค่ะผลไม้ถุงละ20ค่ะผลไม้ถุงละ20ไหมคะถูกๆเลยนะคะสดสดอร่อยอร่อยค่ะผลไม้ค่ะผลไม้20บาทค่ะขายยากเหมือนกันแฮะโอ้ยเหนื่อยไหมลูกโอ้เหงื่อเต็มเลยร้อนละสิอดทนหน่อยนะลูกนะได้โอเคก็เดี๋ยวประชุมโหมีเวลาอีกตั้งเยอะประชุมบ่ายโมงโอเคได้เด็กคนนั้นน่ารักจังเลยอ่ะมากับแม่เหรอเนี่ยอยากไปอุ้มจังไปดูหน่อยดีกว่าผลไม้ไหมคะผลไม้ถุงละ20เองค่ะสดสดอร่อยอร่อยเลยค่ะน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยโอเคได้สามถุง60ค่ะช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะโอเคอ่ะนี่จ้ะช่างหมอหมดเลยนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะว่าแต่นี่ลูกเหรอคะค่ะโอ้โหน่ารักจนกี่เดือนแล้วเนี่ย4เดือนค่ะทำไมถึงพามาขายของอย่างนี้ล่ะคะไม่กลัวลูกร้อนหรอมันเป็นความจำเป็นนะคะพอดีว่าหนูก็เพิ่งตกงานด้วยแล้วสามีก็มาทิ้งไปอีกอะค่ะแต่ว่าเพื่อปากท้องของเราสองคนแม่ลูกนะคะอะไรที่แบบขายได้ก็ขายไปค่ะที่เป็นงานสุจริตอะค่ะก็เนาะใช
ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปขอจับหน่อยได้ไหมคะโอ้ยน่ารักจังเลยลูกว่าแต่คุณจบอะไรมาเหรอแบบก่อนหน้านี้ทำงานอะไรมาก่อนหน้านี้ทำเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทนะคะเอางี้นะคะเดี๋ยวเด็กน่ารักมากเลยอ่ะนี่ฉันให้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเอาเธอถือว่าเป็นค่านมดกของเด็กมันเด็กน่าเอ็นดูมากเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณเคยทำงานบัญชีมาใช่ไหมค่ะพอดีว่าบริษัทของฉันน่ะตอนนี้อ่ะพนักงานบัญชีเพิ่งลาออกไปพอดีที่บริษัทฉันนะคะเขามีแบบเนสเซอรี่สำหรับเลี้ยงลูกของพนักงานด้วยเด็กคนนี้เนี่ยจะได้ไม่ต้องมาแบบตากแดดตากฝนอยู่อ่ะถ้าคุณสนใจนี่นามบัตรฉันนะคะหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันนะหนูน้อยขอบคุณคุณป้าสิลูกไปก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณที่มากเลยนะคะยินดีเลยไปกันนะจ๊ะตื่นตื่นตันที่สุดเลยขอบคุณพี่เขาจังเลยนะเนี่ยมีตังกินนมแล้วนะเจ้าลูกแมวน้อยของแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะลองไปสมัครงานที่บริษัทของพี่เขาดูแล้วกันนะคะน้องจะได้ไม่ต้องมาตากแดดตากลมแบบนี้นะลูกนะอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับ